วัสดีครับทุกคนวันนี้ปามก็จะไปนั่งเรือส้มรอน้องส้มเพื่อจะเดินทางไปด้วยกันนะคะเมื่อเช้าอ่ะก็คือเราทักน้องไปว่าเฮ้ยเรือส้มมามันวิ่งมันอาทิตย์หรือเปล่าแล้วน้องก็แบบว่าวิ่งตีแล้วก็เลยถามว่าเราจะไปไหนเราอ่ะจะไปซื้อที่คาดผมแบบวันที่มากเลยนี้น้องก็เลยบอกว่าน่าสนใจเราก็เลยชวนไปนะมีเท่านั้นเองหลังจากสิ้นเสียงระฆังไม่นานนักน้องส้มของเราก็มาถึงเราต้องไปลงที่ไหนนะไปไหนได้แต่ก็จะมองนะ32บาทจ้า2คนก็มาเต็มเนี่ยเพราะว่าเราไม่ทันเรือรอบ9โมงเช้าเราถึงต้องลงเรือรอบ9โมง40ปางกับส้มเดินไปรอบๆแล้วก็ยังไม่รู้จะทำอะไรจึงตัดสินใจเข้าไปนั่งในเรือก่อนดีกว่าเนาะเพราะเรามาเป็นคิวแรกๆจึงทำให้เราสามารถเลือกที่นั่งแล้วก็เลือกที่ที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมากแล้วก็เลือกฝั่งที่ไม่ร้อนจัดวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปไปน้องส้มยังไม่ได้ดื่มกาแฟน้องก็จะหน้ามึนๆนิดนึงนะหลังจาก 9:40 เครื่องก็สตาร์ทแล้วเราก็ออกเดินทางเป็นวันที่อากาศค่อนข้างเย็นน่าจะราวๆประมาณ 25-26 องศาทำให้การเดินทางบนเรือในวันนี้ไม่ร้อนเลยแล้วเราก็ได้ฟังเสียงคลื่นฟังเสียงลมแล้วเราก็ได้คุยกันตลอดทางในบางครั้งเราก็ได้นั่งเงียบๆต่างคนต่างเล่นมือถือแล้วก็ทำสวนผักสวนเกษตรสุดท้ายแล้วเราทั้งสองคนก็เลือกลงที่สถานีสะพานพุทธเพื่อเดินทะลุสวนสาธารณะสำคัญในการเดินทางทางเรือนะคะเราจะต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการคล้องเรือแล้วก็ปลดสายนิรภัยก่อนที่เราจะขึ้นลงเรือนะหลังจากนั้นปางกับส้มก็ได้ใช้เส้นทางสวนสาธารณะสมเด็จพระปกเกล้าในการที่เป็นทางลัดเดินเข้าไปในตลาดสำเพ็งเหนื่อยแล้วเนี่ยจะต้องลบออกไหมอ่ะลบพอคัดเสร็จปุ๊บพี่อัพปุ๊บเราพี่ต้องลบทิ้งเราก็ได้ผ่านส่วนสาธารณะที่กำลังปรับปรุงอยู่แล้วก็ตกลงกันไว้ว่าจะไปชิมกาแฟที่ร้านดังร้านหนึ่ง
ส้มก็พาเราไปนะก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะใช่ทางนี้หรือเปล่าแต่เส้นทางนี้ก็ไม่ยากนักทำให้เรามาเจอร้านกาแฟที่ว่านั้นตอนที่ตัดคลิปอยู่เนี่ยปางก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วนะว่าร้านเนี่ยทีเด็ดเขาคือไอศครีมถั่วตัดผักชีซึ่งน้องพนักงานก็ได้แนะนำเราแล้วแหละว่าแต่ว่าตอนนั้นอะตอนเช้าอะเรายังไม่พร้อมที่จะกินซึ่งส้มอะก็คือต้องการกาแฟส่วนเราอะต้องการแบบน้ำผลไม้เราก็เลยเลือกน้ำส้มสังเกตได้ว่าน้องส้มพอได้คาเฟอีนแล้วน้องจะดูสดใสและดูมีชีวิตชีวามากขึ้นฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารอินเดียซะส่วนใหญ่แต่เราก็ยังไม่กล้าลองกันสักพักนึงเราก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปตลาดสำเพ็งแต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะเพราะมันมีความลับเยอะอ่ะทุกคนอย่าให้ทุกคนมาสัมผัสตลาดนี้กันเองนะสำหรับวันนี้คนเดินตลาดเยอะมากจริงๆกว่าเราจะออกมาได้ก็เดินกันอยู่4ชั่วโมงไม่รู้เดินอะไรนักหนาสนุกมากเลยล่ะไม่รู้ว่าน้องไม่อยากได้อะไรจริงๆหรือว่าน้องเริ่มหิวแล้วเพราะเราก็เดินกันแบบกาแฟแก้วเดียว4ชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ไหวนะสุดท้ายแล้วปางกับส้มก็ได้ตัดสินใจว่าจะกินเย็นตาโฟร้านนี้เพราะเราไม่มั่นใจข้างหน้าว่าจะมีหรือเปล่าแต่วิดีโอพี่เหลือแค่6นาทีปีหน้าต้องไม่ต้องซื้อแล้วใช่ช่วงที่เรารออาหารมาเสิร์ฟเราก็ได้ทำการรีวิวแล้วก็ดูสิ่งของที่เราได้ซื้อมาวันนี้ที่ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงวันนี้ส้มกินเส้นบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำส่วนปางกินเล็กโฟพิเศษ2ชามในราคา110บาทเรากินกันจนเรี่ยมเลยรู้ตัวอีกทีก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะต้องตัดคลิปนี้ให้เสร็จก่อนต้องเต็มที่เต็มนะเมื่อพี่ปรางได้เปล่งวาจาอันนั้นออกมาแล้วตอนนี้พี่ปรางก็ต้องตัดคลิปแล้วก็อัพขึ้น YouTube ให้เสร็จภายในวันที่25ธันวาคมนี้เท่านั้น 2:20 ยา
ักเรือธงส้มก็มาถึงน้องส้มผู้มีพรรษามากกว่าในการลงเรือก็เดินล่วงหน้าเพื่อเป็นการนำทางให้พี่ปางเดินตามไปเพราะรู้แหละว่าพี่ปางอ่ะก็กลัวนะกลัวที่จะลงเรืออีกครั้งรอพี่เขาแขวนก่อนนะฮะแล้วก็รอพี่เขาโอเพ่นสลิงให้เราอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเหมือนเราเดินทางมากับลูกพี่เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเราเริ่มต้นจากการนั่งเรือแล้วก็จบด้วยการนั่งเรือเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้บ่าย3โมงแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้ง6ชั่วโมงบนเรือประมาณ40นาทีแล้วก็เดินเที่ยวประมาณ4ชั่วโมงหัวนี่มันกันทั้งคู่เลยตอนเช้าก็ว่าสลึมสลือเพราะง่วงนอนไม่ได้คาเฟอีนแล้วตอนบ่ายนี่เราโคตรเหนื่อยกันเลยเอาจริงๆคือนั่งหาวตลอดทางเพราะลมมันเย็นด้วยแหละนี่ไงถึงท่าน้ำนนท์แล้วเหมือนถึงเวลาว่าเดี๋ยวเราคงต้องจากกันแต่สักวันแหละเดี๋ยวเราก็จะต้องวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเพราะพวกเราอ่ะมันเหมือนทริปใจง่ายอ่ะไม่ค่อยนัดกันแต่ถ้าเกิดชวนก็ไปกันหมดหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันแล้วก็สนุกกันแบบนี้อีกนะส้มรักแกนะน้องส้มปีก